ี้ก็ต้องมีการปรับแบบแก้ไขนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากรถเนี่ยไม่สามารถกดให้เสาเนี่ยลงไปลึกได้ตามแบบที่เขียนไว้ตั้งแต่แรกนะครับด้วยชั้นทรายที่อัดแน่นใต้พื้นปฐพีทำให้ไม่สามารถที่จะกดไม้ลงไปในดินได้ลึกพอจึงต้องมีการปรับแบบโดยขยายฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 3x3 เมตรเพื่อทดแทนแรงของเสาด้านล่างที่ขาดหายไปที่เห็นไว้ที่นี่ใช่ไหมนี่คือ3เมตรคูณ3เมตรครับใช่แล้วความหนาล่ะครับความหนาก็เท่าเดิมครับ40เซนยังรับแรงลม200กิโลกรัมต่อตารางเมตรได้ไหมก็คิดว่าได้อยู่ครับยังได้อยู่นะโอเคถึงตรงนี้นะครับคุณเกียรติครับจากโอ้โหเราเห็นเป็นท่อนไม้ค่อยๆแกะขึ้นมาตอนนี้ความรู้สึกของคุณเกียรติยังไงครับสำหรับสารพระภูมิวันนี้ครับก็ดูแลมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับคือเดินมาดูทุกวันตอนเขาแกะครับก็พอเห็นมันมาตั้งอย่างนี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจกับน้องๆแทนน้องๆด้วยว่าทำออกแบบมาได้สวยงามมากครับผมทำไมคุณเกียรติถึงให้ความสำคัญกับตรงจุดนี้มากคือผมคิดว่ามันเป็นงานอาร์ตอย่างหนึ่งมากกว่าหมายถึงงานอาร์ตที่ทำให้เราสบายใจด้วยคือผมไม่ได้นึกถึงเรื่องทางโหราศาสตร์อะไรมากนะครับผมแต่ว่าผมชอบอยากทำให้มันสวยงามคือคิดว่ามันเป็นงานศิลปะใช่แล้วก็พอทำขึ้นมาแล้วก็ทำให้ไม่เต็มที่อย่างนี้ใช่ไหมครับผมด้วยการควบแน่นความรู้ทั้งในเชิงความเชื่อประวัติศาสตร์และศิลปะผสานกับฝีมือเชิงช่างที่ประณีตระมัดระวังในทุกรายละเอียดผนวกกับเทคโนโลยีในการก่อสร้างรวมทั้งการใช้แรงกายแรงใจความเพียรพยายามกับปณิธานแรงกล้าที่จะเอาชนะอุปสรรคของน้องๆนักสร้างสรรค์ทีมช่างและผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ทำให้การก่อสร้างศาลพระภูมิที่สูงและงดงามที่สุดต้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะสำเร็จขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดนะครับจากจุดเริ่มต้นของน้องๆทั้ง6คนนะครับที่ได้เริ่มต้นในการออกแบบสร้างสรรค์ในรายการคิดข้ามเมฆของเราสำหรับศาลพระภูมิที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์บอกตามตรงนะว่าก็เป็นสิ่งที่อยู่เหนือเกินความคาดหมายของผมนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นอยู่นี่ก็คิดว่าคงจะอยู่ได้ไปอีกนานมหัศจรรย์จริงครับความสูงจากฐานรูป8เมตรประกอบกับการจารึกความหมายเชิงสัญลักษณ์ตามความเชื่อได้แก่ชั้นโลกมนุษย์ที่มีลวดลายสื่อถึงธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ส่วนของศาลพระภูมิที่แกะสลักคล้ายประตูวิหารสื่อถึงที่ประทับของพระภูมิส่วนสวรรค์ที่แกะสลักเป็นลวดลายคล้ายเมฆหรือวิมานในอากาศสื่อแทนสวรรค์ทั้ง6ชั้นและส่วนบนสุดเครื่องหมายโอมตัวแทนของพระตรีมูรติตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ทั้งหมดนี้ก็ทำให้เกิดรูปแบบประติมากรรมเพื่อการสักการะที่ทั้งสวยงามโดดเด่นอย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและเต็มเปี่ยมไปด้วยสัญลักษณ์สำคัญทางความเชื่อต้องขอแสดงความชื่นชมคนรุ่นใหม่แต่รุ่นใหม่ที่ทำงานทางด้านจริงๆแล้วเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์นะแต่ว่ามันมีความคิดทางด้านสังคมทางด้านความเชื่อทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อบางทีจะตีความไม่ดีกว่าเด็กที่เรียนทางด้านศิลปะอย่างเดียวได้ซ้ำไปเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่มันแสดงถึงความก้าวหน้าของการศึกษาว่าคนที่ทำงานทางด้านการออกแบบหรือว่าทางด้านวิศวกรรมอะไรเงี้ยพอมาใช้แนวความคิดทางด้านวัฒนธรรมเข้าไปช่วยเนี่ยเขาจะทำออกมาได้อย่างที่เรานึกไม่ถึงตอนนี้หนึ่งคนในทีมของพระนครเหนือก็ได้ไปบวชนะครับตอนนี้ก็เป็นพระหมู่แล้วพระได้เห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพระดีดูแปลกกว่าที่อื่นรู้สึกทึ่งครับสวยแล้วก็คิดว่าเข้ากับรีสอร์ทได้ดีมากเลยครับแต่ที่ว่าทึ่งนี้ทึ่งตรงไหนคือความสูงของมันนี่ทำใหพอเรามองจากระยะไกลรู้สึกผมว่ามันมีความพิเศษของมันนะครับแล้วมันเหมือนภาพที่เราจินตนาการไหมม
มันมากกว่าขนาดเราแบบว่าเห็นมันมาตั้งแต่ตอนแรกๆอย่างเงี้ยเรามาเห็นตอนมันเสร็จแล้วเรายังแบบว่าเรายังทึ่งเลยอ่ะมันไม่น่าเชื่อต้องมีคนถามครับมันคืออะไรมันต้องทุกคนต้องถามครับคิดว่าเป็นคำถามที่ต้องเกิดขึ้นในใจทุกคนนะครับแล้วพอรู้คำตอบมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาคงจะประทับใจและประหลาดใจความสวยงามและยิ่งใหญ่แห่งศาลพระภูมิไตรโลกาที่ตั้งระงานริมทะเลชายหาดปราณบุรีแห่งนี้ได้ยืนยันถึงการเคารพต่อธรรมชาติและความดีงามที่มนุษย์ทุกคนพึงมีตลอดจนเป็นหลักฐานแสดงถึงความอัศจรรย์ของมนุษย์ตัวเล็กๆที่สามารถสร้างสิ่งพิเศษให้เกิดขึ้นกับโลกด้วยการใช้แรงกายแรงใจแรงสมองความสามัคคีและปณิธานที่ดีในการสร้างสรรค์สำหรับทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับเงินรางวัลจาก EnfaPro A+ 15,000 บาทส่วนผู้ชนะจากทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับเงินรางวัลจาก EnfaPro A+ 30,000 บาทพิธีกรรมที่จะไหว้ศาลพระภูมินี่เรามีพิธียังไงบ้างก็เรียบง่ายครับคือเราอยากให้ท่านทานขนมที่เราทำแล้วก็ลองให้ท่านชิมดูเผื่อท่านจะชอบแล้วก็ให้แขกมาทานที่เราเยอะๆครับนับได้ว่าเหมาะกับคอนเซ็ปต์ของไรเอนาตูนะครับคือ Bed and Bakery